มาดูความสำเร็จจากการจัดงานเดินวิ่งป้องกันอามาาัมพาสเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า300,000คนทั่วประเทศค่ะ แล้วก็มีรายได้จากการจัดกิจกรรมไปกว่า77ล้านบาทนะคะวิ่งเงินไปเนี่ยเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมวันนี้ค่ะมีการมอบเงินให้กับกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพราชกว่า23ล้านบาทและเข้าบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติกว่า38ล้านบาทพร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานให้กับหน่วยง,งานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกค,ค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชาทนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิดคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไรส์โตรกให้กับเขตสุขภาพที่ชนะเลิศด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมออกกำลังกายและกิจกรรมสร้างความตระหนักในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขณะที่นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเน้นให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ทั่วไทยไร้สโต o k ซึ่งจากข้อมูลพบว่าในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้หญิงเป็นอันดับสองและในผู้ชายเป็นอันดับ3รองจากโรคมะเร็งแต่ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ